ในทั้งที่ว่างและที่ไม่ว่าง cover มั้ยครับคําว่า being ใครเข้าใจคําว่า being เป็นอยู่คือนั่นเองครับเป็นอะไรคืออะไรอยู่ที่ไหนนั่นเองคําว่า being นะเอาล่ะรู้ได้อย่างไรโอ้โหตรงนี้แหละครับมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากถ้าหากว่าผมพยายามสรุปแล้วนะถ้ามีพระศาสดาถ้าเราเกิดทันนะคงต้องให้พระศาสดาเป็นคนบอกเช่นพระศาสดาแต่ละพระองค์พระองค์ไม่ร่วงรู้สิ่งนั้นได้ยังไงมันคงมีใครตอบแทนท่านไม่ได้เนาะใช่นะพอได้ไหมครับผมพูดจางเนี่ยเราก็ไม่ใช่พระศาสดาแล้วเราก็เกิดไม่ทันพระศาสดาด้วยอะแล้วพระศาสดาว่าไว้อย่างไรก็ตามนั้นเอาถ้าผ่าพระศาสดาพระเยซูท่านก็บอกว่าเรื่องแสงถ้าหากว่าพระศาสดาพระนบีมูฮัมมัดพระองค์ก็บอกว่าเรื่องเสียงอธิบายพระนบีมูฮัมมัดตามที่ประวัติที่พระจะรู้ได้พระองค์เขียนหนังสือก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่ออกถามว่าพระองค์เอาอะไรมาพูดออกจากพระโอษฐ์พระองค์แปลว่าพระองค์ต้องไปรู้พิเศษกว่ามนุษย์ใดๆอะไรสำนองเนี่ยครับสิ่งนั้นผมก็บอกว่าท่านได้หูทิพย์มนุษย์มีหูไหมทีเนี้ยนะจบตรงได้หูทิพย์แปลว่าพระองค์ได้รับการสั่งสอนจากพระนามที่เราพูดถึงกันคือพระอรหันต์ที่รู้จักกันตรงนั้นเองมันก็มีคนมนุษย์โลกเนี่ยพระอรหันต์อยู่ไหนอะทีเนี้ยเอาแล้วอยู่แล้วแล้วใครจะตอบเนี่ยมันไปไม่จบนะงั้นยึดไว้ก่อนเชื่อมั่นไว้ก่อนมันไม่เสียหายเลยครับเชื่อมั่นเชื่อไม่เชื่อไม่ใช่ความเสียหายหรือความเชื่อเพราะงั้นเชื่อมั่นไว้ก่อนพอครับแค่เดียวไปประโยคประโยคเดียวแล้วพักอะไรทำงานต่อไปจะร้องเลยไม่เอาไม่เอาไอ้คำพ่นไม่หยุดต้องอย่าให้มีถึงไหนแล้วมีคนชักใบให้เรียวเสียวโอเคพระศาสดาพระองค์ไปรู้สิ่งนั้นเราก็รู้ว่าพลาดแล้วพลาดแล้วพระเจ้าพลาดแล้วมีพระนามว่าพลาดอีกส่วนนึงก็บอกว่าพระเจ้าผู้พูดเป็นเจ้าอยู่ไหนอ่ะทะเลาะกันมาตลอดนะนี่ 5,000 ปีแล้วเนี่ยเรื่องนี้ อย่าไปทะเลาะอะไรกับใครเพราะว่าเราก็ไม่ใช่พระศาสดาโอเคมั้ยอย่าไปหาเรื่องพระศาสดาก็แล้วกันเอาที่แน่ๆก็แล้วหลักธรรมคำสอนทั้งหมดส่วนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไปรู้สิ่งนั้นได้ด้วยพระองค์เองเอาไงเขาไม่จะวางไงเราเอาหลักคำสอนมาประมวลเลยปุ๊บทุกศาสนาพูดถึงเรื่องดีกับไม่ดีพอนะจะพูดเรื่องดีทำดีในช่วงอ่ะน่าจะยึดได้ครับคิดดีพูดดีทำดีว่าไปทำแล้วไปยังคนอื่นก็เดือดร้อนเราห้ามไม่ให้พูดเลยก็มาทำความไม่ดีกับเราได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าทุกคนแต่ละบุคคลทำดีที่ดีก็มีทำดีอันนี้กับฉันเข้าใจผมว่าไม่ทะเลาะกันนะถ้าแต่ละหน่วยของมนุษย์อยู่ใจอยู่ในจุดนี้นะผมว่านะก็เพราะอย่างนี้นะ 2,000-5,000 ปีที่ผ่านมาก็อยู่นี้มาตลอดทิ้งไว้ตรงนี้เรามาถึงตรงนี้เดี๋ยวเรื่องสุขภาพนะก็จะไปไกลไงเรื่องเข้าไปแล้วก็ตีแตกตัดตกจบไปตรงนั้นอย่าเอามาต่อเนื่องเพราะว่า
ม่ได้เกี่ยวข้องกับเรานานาทีนี้นะมันถึงนี่ก็พูดเรื่องสุขภาพสุขภาพนั้นก็ไม่ดีกันทุกคนเลยล่ะเยอะมากสุขภาพกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงหยาบสายร่างกายก็ไม่แข็งแรงหมดแต่ละท่านนี่นอนไม่หลับเพราะมันเจ็บปวดเนี่ยกินไม่ได้เคี้ยวไม่ไหวปวดฟันอีกแล้วเจ็บปวดเจ็บปวดขึ้นตัวหลักมนุษย์เนี่ยความเจ็บปวดโอ้โหมาตั้งแต่จะนอนก็เจ็บปวดยกเว้นนอนหลับไม่รู้นอนไม่หลับมันเจ็บปวดก็ใส่ยาบังคับให้หลับต่อพอหลับไปแล้วมันก็ไปเจ็บปวดตื่นขึ้นมาแทนที่จะมีเรี่ยวแรงแข็งขันปวดตาเจ้าไหนไอ้เจ็บปวดตัวร้ายแรงที่สุดนั้นผมก็เลยมาขึ้นเป็นกราฟไปเลยว่าพละกำลังร่างกายของมนุษย์เราเนี้ยถ้าเจ็บปวดมากเราจะมีพละกำลังอ่อนแอเพราะพลังตัวนี้จะสูญเสียไปกับความเจ็บปวดและพลังนี้จะได้มาโดยการนอนหลับนะพลังนี้จะได้คือมาโดยการนอนหลับมนุษย์มันต้องกินเนาะเอากินเข้าไปกินได้นอนหลับไงถ้าใครก็ตามมีเนื้อกรอบไม่กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกมันน่าจะโอในระดับนะถ้าหาว่าปราศจากความเจ็บปวดน่าเอาว่าเจ็บปวดก็แล้วกันง่ายที่สุดนอกนั้นก็ยังนอกประเด็นอยู่นะเพราะเจ็บปวดนี่มันตัวติดตัวเรามาก่อนครับถ้าเราสามารถทำให้ความเจ็บปวดมันคลี่คลายหายไปได้ผมก็มีความสุขเยอะส่วนตัวเรี่ยวแรงแข็งขันตัวนั้นจะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งมากับอาหารใช่ไหมแล้วมาจากอันที่สองคือมาจากการทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าเมตาบอลิซึมการเผาไหม้เผาผลาญการฉันด่างอาหารที่ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยกับพ่อเราเปรียบเสมือนเป็นโรงงานนิวเคลียร์เผาผลาญเสร็จได้พลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนออกมาสู่กระแสเลือดงั้นเลือดจึงร้อนเลือดจึงอุ่นไง37.5 องศาเซลเซียสนั่นเป็นตรงนั้นเองทีนี้คนไหนที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านี้อะไรเกิดขึ้นทีนี้เริ่มจากไปบ้านเก่านะฮะเห็นไหมฮะใช่นะคนที่จะไปความร้อนจะน้อยลงน้อยลงจนทั้งที่สุดแล้วเย็นเลยโยมก็จบข่าวสิครับนะทีนี้คุณผมก็มีเพิ่มขึ้นเป็นไข้เป็นไข้ร้อนตัวร้อนพูดถึงกฎธรรมชาติไอ้ตัวร้อนความร้อนที่มันเป็นไข้นะร่างกายเราปรับตัวปรับตัวสร้างอุณหภูมิขึ้นมาด้วยธรรมชาติของมันเองกลับมาเน้นการแพทย์ความร้อนขึ้นมา38 39องศาบอกว่าร้อนจัดต้องกินยาลดไข้อีกตกลงร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานไม่มีโอกาสก็เลยอ่อนแอไปทุกวันเป็นโรคไปเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้เพราะเด็กเป็นไข้ไม่ต้องทำอะไรมันจะมีจุดร้อนอยู่แค่3จุด1คอ2จักรแร้3ขาหนีน้ำผ้าน้ำเย็นซับน้ำมาซับนะแล้วก็เช็ดด้วยน้ำอุ่นบอกว่าแค่นี้เองนะความร้อนในร่างกายของเด็กก็จะลดลงเลยแล้วร่างกายมันสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันด้วยนะครับจับประเด็นนี้อยู่ครับใครไม่รู้ใครหลังใครเอ๋อก็ผมเรียนรู้มา2คนผมก็ย่อมผ่านวิกฤตนั้นกันแล้วก็ประสบการณ์ตรงก็มีนะฮะก็มีแค่นี้อุณหภูมิผมไม่แค่ผมไม่ได้กินยาผมใช้สมาธิผมถือว่าร่างกายเป็นตัวกลางเพราะผมจึงไม่มีโรคภัยแค่จะมาเบียดเพราะผมเข้าใจและการทำสิ่งนี้มาตลอดก็เชิญชวนทุกคนทุกท่านลองทำดูซิเอ๋อก็ยาเอ๋อก็ยายาคือเคมีอันตรายหมดทั้งนั้นหน้าวันเพราะเรามาเริ่มต้นเอาเคมีเป็นตัวที่ทำลายธรรมชาติตัวเราเกิดมาในกรอบธรรมชาติเห็นไหมสายเคมีแต่เริ่มเกิดแล้วทำลายมันแต่เริ่มต้นจึงมาเจ็บปวดทุกแบบนี้นี่คือสุดเลยนะ
งั้นต่อไปนี้ถ้าบริกรรมนั้นกินเคมีอยู่กินยาอยู่ก็ขอให้ลดลงไปเลิกได้ก็ต้องเลิกลดก็เลิกถ้าหากว่าไม่เลิกถ้าหากว่าลดไม่ได้ค่อยๆลดเปรียบเทียบยิ่งมาถึงผมแล้วผมมีพลังงานบริสุทธิ์ที่จะใส่ในร่างกายเนี่ยเอาจุดนี้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบถ้าหากว่าไม่ทำตามกระบวนการที่ว่านี้มันก็ไม่จบชีวิตนี้ยุ่งลองดูครับลองคิดเช่นนะจบผมมีแค่นี้ต่อไปนี้ก็เรื่องราวของก็ต้องช่วยกันนะสองมือเปล่ากันหนึ่งปากใครมีปัญหาก็ช่วยโอเคนะมีแค่นี้ยาวไปกว่านี้ไม่ได้ก็ยาวไปเรื่อยๆยาวแค่สามประโยคที่จะมีตั้งห้าหกมีตั้งห้าหกความหมายที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่มันไม่มีเวลาแค่นี้ก็พอต่างคนต่างมีธุระโอเคเชิญครับท่านผู้ก่อนมาตั้งแต่เช้านะมาตั้งแต่ประมาณ8:30